วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักประวัติของนนกุลหรือนนชานนุน่มตีหน้าทะลิต์ผู้มากปไปด้วยความสามารถเป็นหนุ่มที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจริงจิมสำหรับนนชานนสันติณทรุลหรือนนกุลหนุ่มหล่อมากความสามารถด้านการแสดงที่ตอนนี้บุกตลาดโกอินเตอร์ทท่ตลาดจีนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขามีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาตนเองให้ไปอยู่ในระดับเดียวกับฮอลลีวูดซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับประวัติข,ของนนกุลหรือนนชานน ประวัติของนอนกุลหรือนอนชนนนนนกุลมีชื่อจริงว่าชานนสันตินทรกุลเกิดวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2539ความสูง172เซนิเมตรภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครเป็นลูกคนที่สองจากพี่น้องสามคนนับถือศาสนาคิดนิกายโปรเตสแตนต์น ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์หลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนนท์กุลนั้นโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงในปีพุทธศักราช2560ซึ่งทำไรายได้ทั่วโลกมากกว่า1,000ล้านบาทและได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายสถาบัน เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบนิตยาสารเมื่ออายุ16ปีจากนั้นได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์สั้นเรื่อง t a u c h a Is Sexy ในปีพุทธศักราช2555และเริ่มเป็นที่รู้จักจาก,จากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีซั่น3ในปีพุทธศักราช2558หลังจากนั้นนนกุลได้แสดงภาพยนตร์และซีรีส์อีกหลายเรื่องเช่น The Gifted 2559 Project S d อน n s h o o t 2560ฉลาดเกมโกง2 2560เป็นต้นและยังมีภาพยนตร์อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นนกูน,นั้นเป็นนักแสดงที่มีฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับผลงานการแสดงมีหลากหลายทั้งในภาพยนตร์ซีรีส์และละครได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันและได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงนอกจากงานแสดงแล้ว นนกุลยังสนใจในการผลิตภาพยนตร์อีกด้วยโดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์จากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนนกุลเป็นนักสแสดงที่รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยความหล่อเหลาฝีมือการสแสดงที่ยอดเยี่ยมและบุคลิกที่น่ารักจึงทาให้เขาเป็นนักสแสดงที่หลายคนชื่นชอบล่าสุดนนกุลเปิดใจรับเป็นฝ่ายจีบแอฟทักษะออนคุยกับพี่เขาแค่คนเดียวแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนเผยถ้าเลื่อนสถานะจากแฟนเป็นภรรยามั่นใจไวติดจรวด